บริษัทเทคโนโลยีรัสเซียคู่แข่ง Google ประกาศรับสมัครงานกว่า 2,000 ตำแหน่งตอกย้ำเศรษฐกิจโตสวนทางกับสหรัฐค่ะจากที่มีรายงานว่าบริษัทชื่อดังสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft และ Apple รวมกลุ่มบริษัทใหญ่อื่นๆประกาศยกเลิกจ้างงานใหม่ชั่วคราวและสั่งประกาศลดตำแหน่งงานที่มีอยู่เดิมโดยทาง Google ค่ะก็จะมีการจ้างงานใหม่ช้าลงภายในปี2022ล่าสุดสื่ออาทิรายงานว่าบริษัทเยนเด็กจำกัดยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของรัสเซียได้ประกาศกลับมาว่าจ้างพนักงานอีกครั้งแล้วบริษัทเยนเด็กจำกัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของรัสเซียที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง Search Engine ทางอินเทอร์เน็ตบริการข้อมูลอีคอมเมิร์ซการขนส่งแผนที่และการนำทางแอปพลิเคชันบนมือถือและการโฆษณาออนไลน์ส่วนใหญ่ให้บริการลูกค้าในรัสเซียและเครือรัฐเอกราชและมีสำนักงานสาขามากกว่า30แห่งทั่วโลกบริษัท Yandex เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและเป็น Search Engine ที่ใหญ่ที่เป็นอันดับ2บนอินเทอร์เน็ตในรัสเซียโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 42% นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องมือค้นหาใดๆจากยุโรปและเครือรัฐเอกราชและเป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกรองจาก Google, Bing, Yahoo และ Baidu คู่แข่งหลักในตลาดรัสเซียคือ Google, VK และ Lambro ทางตัวแทนบริษัทค่ะได้กล่าวว่า Yandex ยกเลิกเงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งหมดในการจ้างพนักงานใหม่ขณะนี้บริษัทมีตำแหน่งงานว่างประมาณ 2,000 ตำแหน่งและจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยที่ผ่านมาทางบริษัทระงับการจัดหางานใหม่และตอนนี้เงื่อนไขบางส่วนถูกยกเลิกไปแล้วทำให้สามารถจ้างพนักงานใหม่ได้แล้วและตามรายงานของ Yandex ค่ะบริษัทกำลังจ้างพนักงานในสำนักงานใหญ่และสำนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดและยินดีรับนักศึกษาและคนทั่วไปที่มาฝึกงานอีกด้วยตามประกาศของบริษัทมีมากกว่า800ตำแหน่งในทีม Search Engine และในแผนกเทคโนโลยีการโฆษณารวมไปถึงกลุ่มธุรกิจที่รวมบริการต่างๆเช่นแท็กซี่บริการส่งอาหารและช้อปปิ้งมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า600ตำแหน่งงานดังกล่าวค่ะตั้งอยู่ในมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและเมืองอื่นๆรวมไปถึงสำนักงาน Yandex ในต่างประเทศสรุปได้ว่าในประเทศรัสเซียภาพรวมของสภาพทางเศรษฐกิจยังดีอยู่และยังมีการเติบโตที่ดีจึงมีการเคลื่อนไหวในการจ้างงานมากขึ้นส่วนบริษัทเทคโนโลยีเช่น Google, Apple, Meta, Microsoft และอื่นๆก็หนีไม่พ้นและได้เพิ่งประกาศว่าพวกเขาจะเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีกและการจ้างงานใหม่บางตำแหน่งให้ช้าลงหรือไม่รับเลยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตถ์ครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทนึงแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ